เอาละครับกลับมามันกันต่อกับ Fighter X มวยไทยสุดเดือดนะครับผู้ชมครับผ่านไปแล้วคู่แรกของเราฮะ65กิโลกรัมแหมเดือดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาชมคู่ต่อมาครับคู่ที่2ครับเดี๋ยวเราจะขยับน้ำหนักขึ้นมาเป็น66กิโลกรัมหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับมุมแดงครับนักชกจากประเทศไทยครับนักรบพรานกระต่ายเกี้ยงไก่แก้วสำริดมาดูทางด้านมุมดำกันหน่อยผู้ชมครับมัดดุเมืองผู้ดีเหลี่ยม FA Group จากอังกฤษผู้ชมครับนี่คือพิกัด66กิโลกรัมครับและกรรมการผู้ชี้ขาดด้านบนเวทีครับอาจารย์ถาวรเอียงอุบลครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปชมความเดือดของคู่นี้หน่อยครับนักชกไทยกับหนุ่มอังกฤษครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการพบกันของเกรียงไกรแก้วสำลิดนะครับเจอกับเหลี่ยม FA Group นักชกจากประเทศอังกฤษนะครับเวทของคู่นี้66กิโลกรัมนะครับผ่านการชั่งน้ำหนักตัวไปแล้วเมื่อวันวาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นประจำนะครับก่อนที่จะมานะฮะบรรยายมวยแต่ละครั้งนี่ภาคให้มันอร่อยนี่ครับก็อย่าลืมนะครับดราก้อนเอ็กซ์สักขวดหนึ่งน้องหนุ่ยดื่มแล้วสดชื่นครับพี่แบนครับโอ้โหต้องลองเลยครับต้องลองเลยฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมลองไปแล้วชื่นใจจริงๆครับครับผมเครื่องดื่มดราก้อนเอ็กซ์ครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะครับมาดูคู่นี้ครับแม่คู่แรกนี่จบแบบไม่ครบยกครับน่าติดตามว่าคู่นี้เนี่ยจะจบแบบครบยกหรือว่าจบแบบไหนครับครับมุมแดงคือเกรียงไกรแก้วสำลิดครับหรือว่าก้องพบแก้วสำลิดคนเดียวกันนะครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับแต่ว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแก้วสำลิดนะครับมีพ่อเลี้ยงสีเมืองสิงห์สวนเงินเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีน้องเอ็มนะครับลูกชายของพ่อเลี้ยงสีเมืองดูแลอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็มาเชียร์ที่มุมด้วยนะครับก็ชกมา50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งนะครับโอ้โหเป็นนักมวยที่รูปร่างดีเหมือนกันนะครับส่วนสูง170ซมครับ66กิโลกรัมนี่คือก้องพบไม่เคยมาชกรายการนี้นี่คือไฟแรกของเขาไฟแรกนะฮะดูว่าจะโดนรับน้องหนักขนาดไหนนะครับในขณะที่เรียม FA Group หรือว่าเรียมกริฟฟินนะครับจากประเทศอังกฤษอายุ25ปีสูง170ซมเท่ากันครับเป็นชาวเมืองสโตคซิตี้นะครับชอบเรื่องของฟุตบอลด้วยเหมือนกันนะครับมาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย FA Group ของเซเรียมแล้วก็เสียตองนะครับมีคนที่ดูแลนะฮะก็คือโยทิน FA Group โอ้โหอาจารย์โยทินแม่ตอนนี้นี่เป็นรับบทนี่เป็นพี่เลี้ยงนะนักมวยต่างชาติหลายคนนี่พี่เลี้ยงจะไปเชียร์ที่เวทีตลอดนะครับอย่างวันพุธที่ผ่านมาไปต่อยราชดำเนินนี่โยทินก็ไปคุมนะจนคว้าชัยมาดูคนนี้ครับเลียมจะคว้าชัยกับค่ายได้อีกคนหรือเปล่าใช่แล้วครับผลงานของเขาเนี่ย38ไฟชนะ28แล้วก็แพ้10นะครับท่านผู้ชมครับเลียมกิฟฟินคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ครับก็คืออาจารย์ถาวรเอียงอุบลนะครับครับนี่ครับเช็ดนวมกันก่อนครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับติดตามครับค่ายมวยแก้วสำลิดนะครับถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำมวยได้มาตรฐานแล้วครับที่ผ่านมานี่สร้างชื่อเสียงนะครับสร้างมวยดังประดับวงการหลายต่อหลายคนครับมีแต่ระดับยอดมวยทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอนุวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นวัชรชัยนะครับฤทธิจักรแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเกลิงชัยด้วยเลยเป็นตำรวจอยู่นะเกลิงชัยนี่รุ่นเดือดเลยนะรุ่นเก่าเลยนะเลยครับดูครับเกณฑ์นี่ยกที่1นะครับท่านผู้ชมครับมวยไฟเตอร์เอ็กซ์นะครับอาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบครับตั้งแต่ยก1ถึงยกที่5แม้นักมวยต่างชาตินี่เดินขู่ก่อนเลยครับกับเวทใหญ่ขึ้นมาจากคู่แรกนะครับคู่แรกนี่65กิโลครับคู่นี้66กิโลครับดูรูปร่างของเหลี่ยมแล้วนี่ดูการมวยดูทรงมวยการยืนมวยแล้วนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับดูสิเป็นงานหนักของทางด้าน
เกียงไกรแล้วครับไฟนี้ครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายกติกาของมวยไฟเตอร์เอ็กซ์นะครับท่านผู้ชมครับแต่ละยกนั้นมีความหมายต้องเรียนย้ำแบบนี้นะครับเพราะว่านักมวยบางคนนี่แม้อาจจะดูว่ายก1ยก2ไม่ค่อยจะออกอาวุธไงมาเร่ง3 4 5แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า1กับ2ก็มีคะแนนให้เหมือนกันครับเจาะยางโอ้โหเก๋ไก่สวนด้วยหมัดนะครับเอาเป็นว่ามีคะแนนทุกยกครับออกได้ออกเลยครับขยับเดินครับทางด้านเหลี่ยมนะครับจาก FA Group ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่ส่งมวยต่างชาตินะครับมาชกในรายการมวยไทยไฟเตอร์เอ็กประจำเลยนะครับครับและที่สำคัญนี่ผลงานดีซะด้วยสินะปล่อยมาแต่ละคนนี่เรียกว่ามาตรฐานสูงมากครับครับติดตามครับคู่นี้แต่จับตาดูดีครับนักมวยต่างชาติแต่ละคนเนี่ยมากจะมีแม่ไม้ที่แปลกๆครับอย่างไลน์ที่แล้วอย่างอุสมานี่เราจะเห็นหมัดเวียงด้านหลังนะใช่ครับโอ้โหบางทีนี่นักมวยไทยไม่เคยเห็นไงนะครับหรือว่าลูกแบ็คคิกเนี่ยนะครับก็มีนักมวยต่างชาติหลายๆคนเนี่ยนะครับใช้ออกมาเล่นงานนักมวยไทยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับสำหรับด้านของเกียงไกรอ่านะครับแข้งขวามาเลยครับออกได้เนื้อๆเน้นๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้หมัดของเรียมก็ยังออกน้อยครับแต่ถ้าออกเมื่อไหร่นี่ได้ดุได้เสียวแน่นอนครับแต่ยี่ห้อค่ายแก้วสำลิดนะครับการันตีได้นะครับถ้าหากว่าฟิตไม่ดีซ้อมไม่ถึงนะพ่อเลี้ยงสีเมืองหรือว่าทางแม่อ้อยนะฮะไม่มีทางปล่อยออกมาจากวีไม่ออกจากค่ายแน่นอนฮะครับต้องฟิตให้ดีหมดยกที่1ครับยกแรกผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับเกียงไกรแก้วสำลิดเจอกับเหลี่ยม FA Group นะครับนักมวยจากประเทศอังกฤษในเวท66กิโลกรัมนะครับก็ต้องขอเน้นย้ำให้กับทางแฟนมวยที่ติดตามและรับชมมวยทางช่อง JKN 18ครับในเดือนหน้านี้นะครับสิงหาคมจะมีการปรับเวลาใหม่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับดูมวยนี่ก็ต้องตั้งเริ่มตั้งแต่เวลา 18:15 นถึง 20:15 นะครับท่านผู้ชมครับวันจันทร์นี่ก็จะเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรวันอังคารนี่ก็เป็นมวยมันเต็มแม็กวันพุธนี่ก็ศึกมวยไทยพลังใหม่วันพฤหัสเป็น World Fight Tournament วันศุกร์นี่จะเป็นมวยไทยไฟเตอร์ X นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับแฟนมวยที่ติดตามชมมวยทางช่อง JKN 18นี่รับรองว่ามันรับประกันความมันแน่นอนครับครับผมนะติดตามครับเริ่มเดือนหน้าเลยนะครับปรับเวลาใหม่ครับเริ่มตั้งแต่ 6:15 นาทีเป็นต้นไปครับยกที่2ครับตามต่อครับคู่ที่2ของรายการครับยกนี้เหลี่ยม FA Group ครับนักชกจากอังกฤษเริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นแล้วครับขยับเดินครับซ้ายทั้งแถบพยายามเตะซ้ายแล้วนี่ฮะเตะซ้ายสาดยาวไปขวาคืนครับเกรียงไกรนี่ดูตัวก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับหนาตึ๊บเหมือนกันฮะเอาดูครับเป็นเกมชิงจังหวะไอ้ขาอุ้ยโอ้ยยังไงฮะต้องนับเลยครับโอ้โหเข้าไปในเวรคุณขาของน่านเกียงไกลครับโดนนับ8ในยกที่2ครับโอ้เวลายังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับมีเพิ่งต้นเยอะเท่านั้นเองครับเอาละครับโดนนับ8แล้วครับขาขวามีปัญหาแล้วครับโอ้รอดไม่รอดครับต้องสมใจช่วยเลยครับต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับแบบนี้ครับถ้าเกิดถอยแบบนี้โอ้รอดยากครับนี่ฮะกรรมการโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้โหยางแตกครับคือแกหาจังหวะเตะมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับแต่ว่าแม่มันยังไม่ได้จังหวะครับจนกระทั่งมาถึงยก2ยกนี้ครับโอ้โหสุดจะทนครับแม่คุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาติวันนี้นี่ทำหน้าที่2คู่เลยนะครับไปดูอาการของทางด้านเกียงไกรนี่ครับโอ้ยมายางแตกซะงั้นครับเอาละครับจบไปเรียบร้อยครับสำหรับคู่ที่2ของเราครับ66กิโลกรัมครับ
นักชกไทยกับอังกฤษครับและแน่นอนครับตอนนี้ผลการตัดสินนะครับอยู่ที่ผมเรียบร้อยและสำหรับผู้ชนะในคู่นี้ครับได้แก่มุมดำแบล็คครอนเนอร์เลียมเอฟเอกุ๊ปครับจากสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั่นเองนะฮะเอาเลยครับและสำหรับคู่นี้ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเฮิร์สแม็กน้ำสมุนไพรใช้สารสกัดจากย่าหวานและซูโครส0แคลอรี่ครับไม่มีน้ำตาลเฮิร์สแม็กดื่มดีทุกวันสำหรับทุกคนครับจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับผ่านไปแล้ว2คู่ครับเดี๋ยวสักคู่เดียวเรากลับมาชมความเดือดของคู่ที่3ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับ